ักปั่นแบบเรานะคะต้องตื่นเช้าไปออกกำลังกายตั้งแต่เช้าเลยใครมีปัญหาตื่นแล้วง่วงเหงาหานอนทำให้เวลาไปปั่นจักรยานแล้วแรงตกนะคะไม่มีประสิทธิภาพในการปั่นจักรยานลองฟังประสบการณ์จากมิ้นดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิ้นผู้หญิงบ้าพลังนะคะจะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เจอมากับตัวนะคะเรื่องของการออกไปปั่นจักรยานตอนเช้าค่ะซึ่งมีช่วงนึงนะคะที่มิ้นออกไปปั่นตอนเช้านอนก็ไม่ได้ดึกนะแต่ตื่นไปแล้วทำไมมันง่วงเหงาหานอนมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้มิ้นก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วค่ะพอได้มาเจอเจ้าเครื่องนี้เครื่องนี้คือเครื่องแคปพัดนั่นเองค่ะแคปพัดนะคะนอกจากกรองฝุ่นกรองอากาศและกรองเชื้อโรคแล้วนะคะเขายังช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์เติมออกซิเจนให้กับห้องนอนของเราด้วยค่ะเวลานอนของมิ้นนะคะจึงทำให้มิ้นได้รับออกซิเจนได้เต็มปอดเลยค่ะเวลาเรานอนหลับเนี่ยนะคะร่างกายเราจะปล่อยตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาในห้องนอนของเรานะคะยิ่งถ้าเรานอนหลายๆคนนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องของเราก็จะถูกปล่อยออกมาเยอะมากซึ่งเราเองนะคะเป็นนักกีฬาเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะคะทำให้เราไปออกกำลังกายแบบว่าไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเป๋านั่นเองค่ะเครื่องแคปพลัสตัวนี้ก็จะช่วยไปดึงอากาศจากด้านนอกนะคะที่เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์เนี่ยกลับเข้ามาให้เราหายใจได้นอนหลับได้เต็มอิ่มนั่นเองค่ะตั้งแต่ได้นอนเต็มอิ่มนะคะตื่นไปปั่นจักรยานก็ไม่ง่วงเหงาหานอนอีกแล้วค่ะตื่นไปทำคลิปไปทำกิจกรรมต่างๆถ่ายวิดีโอมาทำ YouTube ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอนระหว่างวันอีกแล้วค่ะเพราะว่ามินได้นอนเต็มที่เลยมิ้นเองนะคะได้รู้จักเครื่องแคปพัดตัวนี้เพราะว่ามีน้องนักปั่นแนะนำมาค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพแบบเรานะคะการนอนหลับเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะเวลานอนไม่พอแล้วไปออกกำลังกายมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งพอเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอระหว่างการนอนหลับเนี่ยมันยิ่งจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีผลต่อการปั่นจักรยานของมิ้นด้วยนะคะมิ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้นอนหลับเพียงพอจากที่เราเคยเหนื่อยไวเวลาขึ้นเขาเรากับมีแรงมากขึ้นทำให้ขึ้นเขาได้ดีขึ้นอันนี้เป็นแบบว่าอีกหนึ่งกำไรนะคะที่ได้รับจากการนอนหลับเต็มที่เราได้ออกซิเจนเต็มที่เวลานอนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเครื่องแคปพัดตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่มิ้นให้ไว้ได้เลยนะคะก็ตั้งแต่มีเครื่องแคปพัดตัวนี้ก็ทำให้มิ้นนอนหลับเต็มอิ่มนะคะมีเรี่ยวแรงไปทำกิจกรรมได้ทั้งวันไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือทำงานค่ะแล้วเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเคล็ดลับตื่นเช้ามาหน้าตาสดใสของผู้หญิงบ้าพลังนะคะก็ต้องนอนให้เต็มที่สูดออกซิเจนให้เต็มปอดค่ะ